ปกติเวลาเราพูดถึงสงครามเนี่ยคนก็จะนึกถึงความโหดร้ายที่นี่เนี่ยเป็นช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือญี่ปุ่นเนี่ยแพ้สงครามแล้วก็เราเห็นมิตรภาพที่มันเกิดขึ้นระหว่างคนขุนยวมกับทหารญี่ปุ่นลวงปูยุทบอกว่าตอนเด็กๆทันได้เห็นหารญี่ปุ่น วาดรูปเจ้าอาวาสของที่วัดคุมตอนนั้นก็เป็นเด็กแล้วก็ฐานญี่ปุ่นก็เหมือนให้เครื่องเขียนให้อุปกรณ์อะไรเงี้ยก็คือเหมือนเอ็นดูเขาเป็นใน,ในฐานะเด็กค่ะเพราะเราก็ถามว่ากลัวไหมเขาก็บอกเขาไม่กลัวอะไรเงี้ยค่ะก็คือแสดงว่ามันก็คือบรรยากาศของสงครามในช่วงเวลานั้นมันไม่ได้ไม่ได้เป็นสงครามอย่างที่เราคิดในมุมที่เราคิดว่ามันจะต้องโหดร้ายอย่างเดียว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ j y u r r o y t r u i t i นะครับรายการพอดแคสต์ที่จะอยู่เป็นเพื่อนเดินทางกับท่านผ่านการเวลาและม่านหมอกของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผมแทนไทยประเสริฐกุลดำเนินรายการครับสวัสดีนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่กับคณะผู้มีความรู้เกี่ยวกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลากหลายมิติเลยนะฮะนักโบราณคดีอาจารย์อิ๋วรัศมีชูทรงเดชครับสวัสดีสวัสดีค่ะครับแล้วก็นักประวัติศาสตร์นะครับอาจารย์นุช นุชนภันงชุมดีสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับแล้วก็นักธรณีวิทยานะครับอาจารย์ชัยพรสิริพรภัยบุญสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมในตอนนี้นะครับเราเป็นตอนที่3แล้วในซีรีส์ของเรา <ส Hum. S 2> เราจะพูดถึงเส้นทางขุนยวมนะครับอำเภอ, <Danish. S 2> อขุนยวมคือเวลาเราแบ่งและใช้อําเภอเมืองเป็นเส้นทางกลางเนี่ยก็ค er. ือเส้นอําเภอปางประภากับอําเภอเมืองเนี่ยเราจะถือว่าเป็นกลุ่มสายเหนือครับนะคะแล้วก็พอมาลงมาทางขุนยวมเนี่ย นะคะกับแม่เสเรียงก็จะเป็นสายใต้นะคะ,ะ,ะสำหรับภูมิทัศน์ตรงนี้เนี่ยเราตั้งชื่อว่าภูมิทัศน์ลำน้ำในหุบเขาบนเส้นทางสงครามโลกครั้งที่สองนะคะถ้าเป็นชื่อเส้นทางเนี่ยเราตั้งชื่อว่าเส้นทางย้อนรอยความทรงจำสงครามโลกครั้งที่สองอมิตรภาพไทยญี่ปุ่นด้วยนะคะคปกติเวลาเราพูดถึงสงครามเนี่ยคนก็จะนึกถึงความโหดร้ายที่นี่เนี่ย เป็นช่วงปลายนะคะปลายสงครามโลกครั้งที่สอง <นะ S 1> เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือญี่ปุ่นเนี่ยแพ้สงครามแล้วก็เราเห็นมิตรภาพที่มันเกิดขึ้นระหว่างคนขุนยวมกับ กับคนทหารญี่ปุ่นนะคะซึง่งมุมที่คนไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับไม่ค่อยรู้เรื่องเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนเขาจะรู้เรื่องราวผ่านเอจดหมายผ่านบันทึกของทหารสัมพันธมิตรที่เป็นเฉลยใช่ไหมคะคแต่ว่าที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการบันทึกโดยทหารญี่ปุ่น กองทัพญี่ปุ่นเป็นคนบันทึกเองเป็นภาษาญี่ปุ่นอะอเพราะฉะนั้นคนอื่นก็จะไม่ค่อยรู้แต่ว่ามันเป็นเส้นทางที่มีความเจ็บปวดมากสําหรับคนญี่ปุ่นนะคะ,ะเพราะว่าทหารญี่ปุ่นเนี่ยถูกบันทึกว่ามีมีคนตายเป็นแสน<ะ>อันนี้นักประาสรา์อาจารย์รง,งรักษลิมสิริเนี่ยนะคะอาจารย์ศึกษาและอาจารย์ก็แปลจากภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็บอกว่าเส้นทางนี้เรียกว่าเส้นทางโครงกระดูกสีขาว หมายถึงว่าโหยทหารที่ตายเนี่ยมีจํานวนมากคือสะเทือนใจที่สุดอะในในในแง่ของสงครามนะคะคือปกติเราจะนึกภาพทหารญี่ปุ่นไปที่ไหนก็โหดร้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เราจะได้อีกมุมมองหนึ่งอีกมุมมองหนึ่งเลยนะคะแล้วก็มันก็มีความประทับใจมันมีความสัมพันธ์หลายอย่างที่เกิดขึ้น แล้วเป็นความทรงจําของชุมชนเกี่ยวกับทาหารญี่ปุ่นเนี่ยเยอะที่สุดเลยนะคะเท่าคือเมื่อเทียบจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งหมดขุนยวมจะมีความทรงจำเนี่ยค่อนข้างเยอะ,ะนะคะเพราะว่าขุนยวมเป็นเส้นทางที่มีเส้นทางสงครามเนี่ยสามสามเส้นทางเนี่ยที่มาจรวดกัน ครับนะคะเพื่อจะผ่านไปไปยังชายแดนที่เข้าไปยังประเทศพม่าแต่ก่อนอื่นที่เราจะจะพูดถึงประวัติศาสตร์นะคะเราคงจะต้องพูดถึงเรื่องของภูมิประเทศก่อนดีกว่านะคะคภูมิประเทศของขุนยวมเนี่ยที่ทำไมญี่ปุ่นถึงได้เลือก เออทำไมไม่เดินผ่านตรงื่นเออทำไมไม่เดินผ่านที่อำเภอเมืองทำไมไม่เดินผ่านที่แม่สลียงหรือที่ปลายที่ป่ามา่าพตัดเลือกผ่านที่ขุนยวมนะคะอันนี้คือเขาจะเดินจากไหนไปไหนนะครับจันเขาจริงๆเขาเดินมาจากเชียงใหม่นะคะคเดินจากเชียงใหม่แล้วเพื่อที่จะเข้าไปที่ห้วยต้นนุ่นแล้วตรงนั้นก็เป็นชายแดนที่เขาจะเดินต่อไปที่เข้าไปทางพมา่าแล้วก็เข้าไปทางเมืองอิมพอลเนี่ยน่าจะใกล้สุดนะคะจันนุษเพื่อจะไปพม่า เข้าพม่าก่อนเพื่อจะไปอินเดียอ๋อพม่าเราไปต่ออินเดียเพราะว่าสนามสนามสงครามอยู่ที่บริเวณที่เมืองอิมพาวเมืองอิมพาวค่ะที่คืออังกฤษเนี่ยอยู่ที่ตรงนั้นเขาจะไปล้อมอังกฤษไงฮะตีอังกฤษเนี่ยแต่ปรากฏว่าอเมริกันประกาศสงครามโลกที่เพิร์ลฮาร์เบลในช่วงปลายสงครามเนี่ยก็เลยทำให้พออเมริกันเข้าไปจอยปุ๊บเนี่ยก็โดน ตีแตกเลยอ่ะอเมริกันกับอังกฤษก็คือตีทัพญี่ปุ่นก็ถอยทับกลับมาแสดงว่าทหารญี่ปุ่นก็จะต้องได้รับข่าวระเบิดประมณูฮิโรชิมาอะไรตอนอยู่ที่แถวนี้ด้วยเหมือนกันไหมฮะต้องได้รับค่ะต้องได้รับเนาะครับครับแต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปลงเรื่องประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับจย์เราไปเราไปดูภูมิภาคก่อนนะคะดูภูมิประเทศก่อนครับต้องถามจันชัยครับครับบริเวณที่เป็นขุนยวมก็เป็นที่ราบครับที่ราบที่เป็น มีความสมบูรณ์เช่นกันอและอยู่ไม่ห่างจากชายแดนไทยพามา่าครับเพราะฉะนั้นจึงสามารถเป็นเป็นเเรป็นจุดพักที่จะาวางแผนเดินเข้าพามา่าเพราะว่าญี่ปุ่น,นจะมีแผนคือสร้างทางรถไฟจากเมืองไทยเข้าสู่พาม่าเพื่อจะไปะยันไปยันอังกฤษที่อินเดียพวกนี้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมืองการึี่เป็นอันนั้นดังหน่อยอ่าแล้วก็ท,ที่ที่นี่ก็จุดที่สาคัญนะครับ,รบเป็นจุดที่ ในลักษณะคือมันมีความอุดมสมบูรณ์นะครับเมื่อเอิญเพียงแต่ไม่ค่อยได้ข่าวจากสื่ออะไรทั้งหลายทั้งที่มันมีโดยธรรมชาติแล้วที่นี่คือเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับคือมันถูกข้อมล้อมไปด้วยภูเขาซึ่งแล้วก็ตรงกลางที่มีที่ราดแต่ว่าไม่ไม่ใช่มีทุ่ราดล้นๆนหมดนะมันยังคงมีเนินมีอะไรด้วยเนี่ยก็แสดงถึงตัวที่มันเกี่ยวข้องกับระบบรอยเลื่อนรอยแตกที่สําคัญที่ขนานด้วยกับรอยเลื่อนใหญ่ฝั่งตะวันตก นะพวกนี้นะซึ่งตัวใหญ่ถ้าเป็นรอยเรื่อนที่มีพลังก็จะเรียกว่ารอยเรื่อนไม่ต้องสอนแต่ตรงตรงคนยอมเป็นเป็นที่ราบที่สามารถตั้งชุมชนขนาดใหญ่ได้นะครับ,รบแล้วก็ปจจระจันที่สองก็คืออยู่ใกล้พมา่าอยู่อยู่ไม่ห่างจากเออพมา่าเท่าไหร่ที่จะ,อะกองทัพญี่ปุ่นจะเคลื่อนย้ายไปไปยังพมา่านะครับก็ถือว่าเป็นมีความสำคัญแล้วกันมีความสำคัญมากมากนะครับ อันนี้ขยายข้อความของอาจารย์ชัยนิดนึงก็คือ,อรครตัวตัวเรื่องของเส้นทางการสร้างเส้นทางของของฐานญี่ปุ่นนะคะจากไทยเข้าสู่พม่าเนี่ยจริงๆเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดก็คือว่าเขาพยายามที่จะใช้เส้นทางหลักก็คือเป็นใช้ทางรถไฟก็คือจะมีการสร้างที่กาญจนบ,บุรีรรกับอีกที่หนึ่งก็คือที่ะระนองอนองด่วับมีระนองด้วย,วยก็คือ,อเป็นจากสายใต้ค่ะมีสายใต้เพื่อจะเข้าไปที่ระนองแต่ว่า ตรงละนองเนี่ยคือจริงๆแล้วในบรรดาทั้งหมดเนี่ยเมืองการเนี่ยถือว่าดีที่สุดเพราะว่าสามารถเดินทางต่อเนื่องไปจนถึงพม่าได้เลยแต่ว่าที่ละนองเนี่ยมันขั้นด้วยคลองมันเลยทําให้การใช้ทางรถไฟมันไม่ต่อเนื่องมันต้องขนถ่ายสินค้าไอสินของหรือว่ายุดทปกรณ์ต่างๆเนี่ยลงเรือก่อนเพราะฉะนั้นทาให้เส้นนั้นไม่เป็นที่นิยม<อ>แล้วก็ประกอบกับทางฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยก็ก็ต้องคอยพยายามที่จะทำกำํา ก็เลยนะตัดกําลังงนั<ะ>้นทําให้เส<ะ>้นทางนั้นน่ะสุดท้ายเนะี่ยก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่เพราะฉะนั้นที่มันมาแม่ห้องสอนเนี่ยเพราะว่าพอเส้นระนองเองก็ใช้ได้ไม่เต็มที่เนี่ยก็ต้องหาเส้นทางใหม่ที่จะช่วยสนับสนุนกิจการสงครามของญี่ปุน่นน<ะ>ั้นอีกเส้นหนึ่งที่จะเข้าสู่พมา่าได้ก็คือเส้นเหนือเนั้นก็เลยแม่ห้องสอนก็เลยกลายเป็นอีกจุดหนึ่งที่ถูกเลือกเพราะว่ามันอยู่แนวตะวันตกก็คือระนองมากาญจนบุรีแล้วก็มาที่แม่ห้องสอนแต่ว่า ความแตกต่างของเส้นแม่ห้องศนต่างนิดหนึ่งก็คือไม่ได้เป็นเส้นที่เป็นขนตัวทหารโดยตรงแต่จะเป็นลักษณะของการขนถ่ายสเสบียงเพราะฉะนั้นการทำถนนเส้นนี้ปี2484ที่เป็นช่วงสงครามโลกเนี่ยเริ่มต้นแล้วก็จริงแต่ว่ากว่าที่จะมาถึงเส้นทางของแม่ห้องศนเนี่ยมันก็คือช้ามาในปี2486<ะ>นะคะก็คือเพราะฉะนั้นช่วงปลายสงครามคือคือเราตอนนั้นอาจจะไม่รู้ว่าเป็นปลายสงครามแต่ว่า กว่าที่จะสร้างเสร็จ2ปีก็คือช่วงเวลาที่อย่างที่อาจารย์รัศมีพูดก็คือเป็นช่วงแพ้สงครามพอดีจากเส้นทางขนเสบียงเพื่อจะไปหาชัยชนะกลายเป็นเส้นทางกลับในช่วงของการแพ้สงครามอ๋อแล้วแล้วเขาทันได้ไปลบหรือยังครับยังก็คือสร้างสร้างในปี2488ก็คือสร้างน่าจะสร้างเสร็จพอดีสร้างถึงพม่าพอดีแล้วก็ไม่ได้ใช้ไปแล้วก็กลับเลยกลับด้วยการในสถานะของผู้แพ้สงคราม Oh. ขอเพิ่มเติมนิดค,คือการสร้างทางไม่ว่าจะเป็นช่วงสงครามโลกหรือปกตินี่อย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นสายตากแม่สอดอะไรพวกนี้นะจริงๆแล้วเส้นทางเหล่านี้มันมีเป็นหน้าผาเป็นรอยที่เกิดจากพวกรอยเลื่อนทั้งหลายนะคมันข้อข้อดีคือมันค่อนข้างจะตรงรอข้อเสียคือมันจะมีถล่มได้ง่าย จะมีหินถล่มได้ง่าย oh. แต่คือลักษณะเนี้ยมันจะเร็วเพียงแค่นั้นถ้าเขาจะสร้างเนี่ยเขต้องมีวิธีป้องกัน mm. การสร้างที่เมืองการก็จะเร็วเหมือนกันว่าชัดเจนเลยว่าตรงนั้นจะมีรอยเลื่อนอย่างขนานไปกับแควน้อยเลยชัดเจนแต่สําหรับที่ขุนยวมเนี่ยเอ่อมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ยิ่งใหญ่เท่าตรงนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงจะต้องเป็นเส้นทางทางเดินมากกว่านะฮะที่จะรถเดียวไปถ้าดูจริงๆแผนที่ตรงนี้ อ๋อนี้เราต้องบรรยายบรรยายแผนที่ให้ให้ผู้ฟังครับเพราะว่าอย่างอย่างเส้นทางสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะคะก็คือว่ามันตัดก็คือปัจจุบันคือถนนใช่ไหมคะหนึ่งศูนย์เก้าห้าที่เราใช้จากเชียงใหม่เนี่ยนะคะงมปังมาฮาเชียงใหม่เมืองแล้วก็มาที่นี่ก็คือเป็นเส้นทางสงครามโลกครั้งที่สองเลยแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าในกรณีของขุนยวมเนี่ยที่ตัดจากบ้านต่อแพรไปเข้าห้วยต้นนุ่นเนี่ยเป็นเส้นทางที่เดินเนี่ย ที่เขาใช้ใช้ขนนะอ้ยุโทโธปกรณ์พวกสเสบียงอะไรต่างๆที่อาจารย์นุชพูดเนี่ยเขาใช้เขาไปทําร่องน้ําอะค่ะร่องน้ําตามแบบุบเขาซึ่งการตัดตามร่องน้าเนี่ยก็คือว่ามันมีแหล่งน้ําแล้วก็มันมีที่ลาบอะบในแง่ของการเดินเนี่ยนะคะหรือการขนสเสบียงหรือการขับรถเนี่ยนะคะมันก็จะง่ายหน่อยอที่สำคัญก็คือเวลาเขาไปเนี่ยเขาจะขุดขุดกว้างประมาณ4ี่เมตร นะคะคร,ระเบิดบ้างแล้วก็ใช้แรงคนเนี่ยขุดบ้างในพื้นที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาเวลาที่เราเดินไปเส้นทางเนี้ยเวลาเราพูดเส้นทางสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเราจะเห็นเป็นเส้นทางจริงๆเลยอะ่ะเหมือนกับเรานึกถึงภาพที่ทหารญี่ปุ่นกําลังค่อยๆเคลื่อนแบบและอยู่ในป่าแบบป่านะคะแล้วก็ร,ร,ระหว่างทางเนี่ยไอ,อ้ชุดเนี่ยคือตอนไปแล้วเวลาที่เขาไปเนี่ยเขาเตรียมการด้วยคือมีการอะไรอะ่ะ ทำสะพานก็ทําตอม้ออย่างเดียวไม่ใช่แค่เอาไม้พาดๆญี่ปุ่นนี่เนียบมากครับคือทําสะพานอย่างดีเลยมีตอม้อทําเรียบร้อยข้ามระหว่างลําน้นําำะนะคะแล้วก็เสร็จแล้วมีการทําเสาโทรเลข<อ>คือทําไปเขาก็ทําเสาโทรเลขไปก็คือมีการสื่อสารอะ่ะแสดงว่ามีวิศวะอะ่นะ วิศวกรเนี่ยต้องมีแน่ๆในกองทัพอันเนี้ยนะคะ,ะซึ่งซึ่งเวลาที่เราเดินไปตรงนั้นเนี่ยมันจะแบบทึ่งมากและและอันเนี้ยคือขาไปพอขากลับเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าเราจะพบว่ามันมีซากรถนะคะซ<อ>ากรถจํานวนมากระหว่างคือไม่ไหวแล้วเขาก็มันใช้ไม่ได้เนี่ยเขาก็ทิ้งระหว่างทางะนะคะรถเนี่ยก็จะมีนิสสันมีอะไรอย่างเงี้ย <Honda S 2> แล<ม>้วใช้ น่าจะมีโตโยต้าจริงครับเออแต่ว่ามันเป็นพลังงานน้ํานะพลังน้ําก็คือว่าไม่ต้องใช้น้ํามันเฮ้ยอันนี้มันน่าสนใจมากเลยนะน่าทึ่งมากแล้วที่สําคัญก็คือมันมันถูกทิ้งไว้ในตอนที่ขากลับอะค่ะเพราะว่าน้ำมันบอกว่าไปไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนที่แล้วก็จะมีเกวียนมีอะไรอย่างเงี้ยขนมาแล้วระหว่างนั้นเนี่ยก็คือจะมีการตั้งค่ายด้วย พราะฉะนั้นที่ที่เราไปเนี่ยเส้นทางต่อแพห้วยต้นนุ่นเนี่ยคือสวยมากแล้วมันก็จะมีพื้นที่ลานกว้างๆแล้วซึ่งเราสันนิษฐานว่าเป็นที่ตั้งค่ายที่ตั้งค่ายส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามริมน้ําธรรมชาติแล้วก็ที่ฝังศพด้วยค่ะเต็มไปหมดเลยอันนี้เส้นทางในในป่านะคะแต่ในขณะเดียวกันที่อําเภอเมืองเนี่ยมีเส้นทางในเมืองด้วยที่เดี๋ยวอาจารย์รุ่นนภาจะต้องเล่าให้ฟังนี่คือไปเราไปเดินตามเส้นทางนี้ได้ ได้เลยค่ะได้เดินแบบย่ําตามรอยเท้าใช่เราไปเดินมาแล้วไงคะแต่ว่าสิบสามกิโลอ่ะสิบสามกิโลก็คือเอลลอยเลยค่ะขาวิ่งไปข้างหน้าหรือขาอยู่ข้างหลังตัวแแต่เราไปค้างคืนด้วยนะคะตอนนั้นที่เราไปไปค้างคืนค่ะแต่ก็จะมีร่องรอยประวัติศาสตร์ให้ดูตลอดมีค่ะคือเข้าใจว่าอันนี้คือการสร้างทับเส้นทางเดิมที่คนเขาเขาเดินกันอยู่แล้วเพราะเราเจอเครื่องถ้วย เครื่องถ้วยล้านนาค่ะที่อยู่ข้างบนยอดตรงเส้นทางเดินแล้วก็มีสเก็ตหินเครื่องมือหินกระเทาะขนาดเล็กเพราะฉะนั้นมันถูกใช้มาหลายสมัยแล้วไม่ใช่อยู่เฉยๆเนี่ยญี่ปุ่นจะมาแบบสร้างเลยนะคะคใช่ไหมคะจันนุชก็คือว่าเขามักจะสร้างซ้ํากับทางที่ชาวบ้านเนี่ยเข้าใจว่าทางที่ออทางญี่ปุ่นสร้างเนี่ยน่าจะเป็นทางที่ขยาย ทำขยายจากเส้นทางเดิมเส้นทางธรรมชาติเดิมคือเส้นทางเดินปกติเดิมเส้นทางธรรมชาติเนี่ยมันก็จะถูกกาหนดด้วยลักษณะนี่ว่าธรณีที่ปรากฏอยู่แล้วลําห้วยลําธารทั้งหลายส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นร่องที่อาจจะเกิดจากรอยแตกรอยเลื่อนของของหินอยู่แล้วนะครับสังเกตดีๆนถ้าเกือบเกือบทุกทุกที่ถ้าเป็นทางโบราณจะเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะว่ามันมนสามารถเดินสะดวกอยู่ใกล้ริมน้ํา มีอะไรก็ลงลงน้ำได้้นานี้สําคัญใช่ไม่ก็จะเป็นทางบนสันดอยไปเลยที่มันเป็นทางเรียบราบอะไรเงี้ยินสาดเกกนคือตัดขึ้นเขาแล้วก็เดินสบายแถวอ่างขางแล้วก็แถวปังว่าภาพบางส่วนจะเป็นสันดอยที่ที่ไม่ใช่หินปูนด้วยนะครับเพราะว่าเขามันจะเรียบหน่อยอครับ ก็คือทางที่เป็นทางญี oh ่ปุ่นเดิมอะค่ะพอจากทางชาวบ้านเดิมแล้วก็มาเป็นทางญี่ปุ่นแล้วก็พอมามีการพัฒนาถนนก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่อย่างที่อาจารย์พูดไปก็คือสาย1นึ่ก็คือตั้งแต่จากเชียงใหม่ไปปังมะพ่าอำเภอเมืองแล้วก็มาขุนยวมก็เข้าสุดสา่ย108ซึ่งมาจากเส้นแม่สเลียงใช่ไหมคะแต่ว่าที่จะเริ่มเป็นทางธรรมชาติจริงๆเข้าป่าก็คือจากบ้านต่อแพรไปห้วยต้นนุ่นที่เป็นเหมือนเป็นทางใหม่อาจจะเป็นทางเดินธรรมชาติเดิมแต่ว่าเป็นทางเดินในป่าอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งอันนี้ก็อาจจะชุมชนก็อาจจะพัฒนาในส่วนที่เป็นเส้นทางเดินธรรมชาติได้อะไรเงี้ยค่ะ<ม>ในการที่จะท่องเที่ยวอันนี้ก็เชิงว่าจนภัยนิดๆนะอาจารย์<ม>ว่าเป็นลักษณะของการเดินทางตามรอยฐานญี่ปุ่นคือตอนแรกที่เคยเดินนะคะลุงคิดเนี่ยซึ่งก็แปลแกก็เป็นคนขุนยวมเนาะเล่าให้ฟังโอ้ยสนุกมากเลยเพราะแก<ม>พาแล้วเล่าให้ฟังว่าตรงนี้เป็นยังไงโค้งนี้มีแกทัน,นยุคที่เจอทหารญี่ปุ่นไหมครับ แกก็เพิ่งอายุนิดเดียวเองไม่กี่ขวบอะแกไม,ม่กี่ขวบแต่ว่าแกก็จะฟังเรื่องเล่าจากคนเท่าคนแก่เล่าให้ฟัง<ะ>แล้วแกก็เดินสำรวจเส้นทางนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วว่าระหว่างที่เราไปแล้วถ้าเราไม่รีบนะคะโอ้โหมันสวยมากเลย<ะ>แล้วก็ควรจะไปชวนลุงคิดไปด้วยใช่ลุงคิดต้องเป็นคนเล่าเรื่องให้ฟังแล้ว<ะ>แกก็จะชวนดูพันไม้ด้วย<ะ>ดูพันไม้ดูต้นไม้ดูอะไรอย่างเงี้ยระหว่างทางนะคะแต่เส้นนี้พิเศษจริงๆเพราะว่า มันไม่มีเส้นทางที่เป็นเส้นทางที่ทยังแบบไม่มีการปรับปรุงพัฒนา <ฮะ S 2> เส้นนี้ยังดิบอยู่เลยไม่มีความเฟกความปลอมเลยสิ้นใช่ <laughs> เพราะ <laughs> ตะการเดินเนี่ยเป็นสิ่งที่มันจะทําให้เรารู้สึกได้อะว่าโอ้โหสมัยก่อนญี่ปุ่นเดินเข้ามาเป็นยังไงแล,แล้วเวลาที่เราไปเราอาจจะแบบว่านั่งรถไปก็ได้หรือจะหรือว่าจะเดินกลับหรือว่าจะนั่งหรือแล้วแต่เราว่าเราจะยังไงแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ย ในงานที่จนุชทำนะคะอย่างหนึ่งที่ที่สัมภาษณ์มาก็คือว่าพอเขาเดินมาถึงวัดต่อแพนเนี่ยความรู้สึกของเขาเป็นยังไงนะจันนุชความรู้สึกเหมือนที่เขาอะไรอ่ะมันเหมือนได้กลับมาเหมือนบ้านอ่ะอันนี้คือขาไปหรือขากลับขากลับเพราะว่าขากลับอ่ะก็คือถึงแพจะส่งขาเหมือนกันแต่ว่าด้วยสภาพจิตใจแล้วการเดินทางในป่าที่มันลําบากเพราะว่ามันกลายเป็นแบบแทนที่จะนั่งรถมาก็ต้องเดินกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับ มาถึงบ้านหนึ่งแล้วก็เหมือนรอดแล้วหรืออะไรสักอย่างนึงมัน<อ>รู้สึกมีความแบบดีใจอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วอย่างวัดต่อแพรเนี่ยมันจะเป็นสีทองด้วยเนาะจะเป็นแบบว่าไอ้เ,อเ,อเ,อเจดีย์ไทยใหญ่แล้วก็เป็นวัดค่ะเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆในอย่างชินโตเนี่ยเวลาเราไปดูไปเที่ยวญี่ปุ่น<ไ>แล้วเราเห็นวัดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีความแบบความเป็นธรรมชาติละแล้วขุนยวมเนี่ยแล้วก็ที่ที่วัดตรงนั้นเนี่ยมันให้ความรู้สึกอะ ของ<ด>คน <อะ S 2> ญี่ปุ่นอ<ฮ>ะ,ะว่าเขาเนี่ยได้กลับมาบ้านใช่ไหมเหมือนถึงบ้านแล้วอ่ะจริงๆคิดว่าส่วนหนึ่งอันนี้อาจจะมองว่าทําไมที่เนี่ยมันถึงได้มีความพิเศษไปกว่าเส้นเส้นสงครามอื่นๆในไทยแม้กระทั่งอย่างเส้นเมืองการเนี่ยที่มันถูกสร้างความแบบดราม่ามากๆ<ะ>อะไรเงี้ยอาจจะส่วนหนึ่งถึงที่นี่แพ้สงครามเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่ที่นุดมองนะคะก็คือมองว่า อพอเขาแพ้สงครามเนี่ยเขามาถึงที่ขุนยวมเนี่ยแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือหรือเขาขอความช่วยเหลือในอในฐานะเป็นผู้แพ้สงครามแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยให้ความช่วยเหลือเขาก็อาจจะเอาของมาแลกเอาทำเป็นแรงงานมาแลกข้าวกินอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ได้รับน้าจกน้าอกน้ําใจจากชาวขุนยวมอะไรเงี้ยซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ทําให้เห็นว่าพื้นที่แถบนี้มันก็เลยบรรยากาศของสงครามมันก็เลยอาจจะแตกต่างไปจาก พื้นที่เรื่องเล่าอื่นๆที่บางบกอกน้อยที่มันพูดถึงความสูญเสียของเมืองการที่มันเรื่องของเฉลยอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นความทรมานอะไรลักษณะแบบนั้น<ะ>นั้นเรื่องเล่าที่ขุนยวมัมนก็เลยอาจจะมีมุมอีกมุมหนึ่งที่มันต่างออกไปเงี้ยค่ะเป็นภ <c oughs> าพบ,บวกของของอาหารญี่ปุน่น ในพื้นที่นี้ส่วนหนึ่งที่นุดมองเพราะว่านโยบายของตัวญี่ปุ่นเองด้วยค่ะอาจารย์สปีหลังก่อนก่อนแพ้สงครามเนยนโยบายของญี่ปุ่นเนี่ยจากความก้าวร้าวเนี่ยก็เหมือนเปลี่ยนนโยบายให้มีความเาขาเรียกอะไรนะกล<ร>มเลืนกับคนท้องถิน่นเขาบอกว่ามีความสงบอะไรนะสงบสว่างอะไรประมาณนี้เหมือนกับให้ เยือกเย็นมากขึ้นเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งส่วนหนึ่งทหารที่มาที่ขุนยวมอะค่ะไม่ใช่ทหารเพื่อไปลบอะค่ะเป็นทหารเรื่องสองสเบียงเพราะฉะนั้นก็จะมีความเนิบหน่อยมันไม่ได้ไม่ได้มาทาเพื่อสงครามโดยตรงอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้ดูจากกิจกรรมที่เวลาคุยก็คือพอมีงานประเพณีเขาก็มาร่วมด้วยมาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นชาวบ้านมา ค้าขายกับเขาก็คือจะได้เลยจะได้บรรยากาศที่มันเป็นมิตรภาพมากกว่าอะไรเงี้ยคือขุนยวมเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทําให้คนญี่ปุ่นเนี่ยคิดถึงบ้านนะคะก็คือหนึ่งมีน้ำาูุร้อนโอ้ออนเซน็นมีมีม <แ S 2> ที่ <แ S 2> ห้วยแห้หงเนี่ยมีน้ำาูุร้อนเนี่ยก็เขาก็เนี่ยหนึ่งละสองก็คือว่ามีมีอาหารเช่นข้าวปุกนะที่ทำเนี่ยมันก็คล้ายๆกับโมจิ Oh, เป็นข้าวเหนียว <คะ S 2> ใช่ไหมฮะแล้วก็อาหารที่คนไทยใหญ่เนี่ยจะกินอาหารที่เป็นธรรมชาติแล้วหมักดองด้วยซึ่งญี่ปุ่นก็จะกินอะไรคล้ายกัอย่างเงี้ยกินข้าวนึง่งอะไรอากาศก็ดีนะคะอากาศบบแบบหน้าหนาวอย่างเงี้ยคือมันอยู่ในโซนเดียวกับที่เขาเขาเคยแบบคุ้นชินอะ่ะนแล้วเขา <ๆ S 1> ทิ้งวัฒนธรรมญี่ปุ่นอะไรไว้ให้คนแถวนั้นแบบรับสืบทอดมามั่งไหม ตัวว่าทำญี่ปุ่นเนี่ยไม่ไม่ไม่มีเข้าใจว่าเราว่ามันมันช่วงเวลาสั้นมาก2ปีอะไรเงี้ยก็แต่ก็ถ้าจะมีก็คือมีเพลงเออเนี่ยครับผมสงใจอันนี้ครับก็คือมีเพลงที่ยายปังเพลงเด็กๆเพลงอนุบาลของญี่ปุ่นอ่ะที่ยายปังจาได้หรือแม้กระทั่งที่เพลงที่อาจารย์กวางเขาไปเก็บข้อมูลมาที่ชื่อเพลงญี่ปุ่นอันนั้นก็คงเป็นอะไรที่ ทางทหารญี่ปุ่นอน่าจะร้องแล้วก็เอามาสอนหรือว่าร้องแล้วชาวบ้านได้ยินอะไรเงี้ยก็จํามาคือเหมือนก็ช่วยตําข้าวในเรื่องเขาก็จะบอกว่าเอยทหารญี่ปุ่นไว้ช่วยตําข้าวมาอยู่ด้วยแล้วก็ขณะที่ทําอะไรมันก็คงจะมีเพลงมีอะไรแบบเนี้ยที่ญี่ปุ่นเขาแต่เพลงที่ใหญ่ปังร้องทุกวันนี้ไปเปิดใน YouTube ก็ยังได้ยินเพลงนี้อยู่มีเพลงอนุบาลนี้จริงๆหมายถึงว่าแบบแต่แต่คําต่างๆมันจะเพี้ยนไปนิดนึงไหมครับคํา ถ้าถ้าเพลงที่ยายปางอ่ะใกล้เคียงมากแล้วก็อย่างบางคําที่ยายปางพูดไม่ว่าจะเป็นแมวคําที่เรียกอะค่ะเรียกคําสั้นๆอะยายปางก็ยังเอ่ยออกมาถูกอยู่แต่อาจจะเป็นความสนใจส่วนตัวของของของยายปางก็ได้ที่สนใจเรื่องพวกนี้อะไรเนี้ยค่ะก็อาจจะแต่ว่าวําอื่นๆก็อาจจะไม่มีเพราะว่าคนเท่าคนแก่ก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่มันเป็นเรื่องเพลงนี่น่าสนใจมากแต่เป็นเรื่องเพลงเนี่ยเห็นชัดอยู่ค่ะ ฮาลิโยซาโยซาโตนาไปฮาลิโยซาโยซาโตนขออีกทีได้ป่ะคือตอนนี้ไม่ต้องอายอะไรแล้วเพราะว่าไฟแล้วว่ากล้องเนี่ยคือจับทุกคนแล้วฮนะ <c oughs> ขอเปิดไฟเฮาส่อยได้ไหมครับพีเอ็มสามไปฮาริโยซาโยซาอันนี้นะครับเป็นหนึ่งในเพลงญี่ปุ่น ที่ทีมของอาจารย์สุภพรสุวรรพักดีจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนานะฮะได้ไปเก็บรวบรวมมาจากความทรงจําของคนเท่าคนแก่ที่ขุนยวมครับแล้วก็เอามาเรียบเรียงดนตรีใหม่กลายเป็นเพลงที่มีชื่อว่า Recollection ทีนี้เนี่ยโครงการของเราก็ได้มีการจัดเป็นคอนเสิร์ตเล็กๆที่เอาเพลงนี้มาแสดงด้วยนะฮะแล้วก็ท่อนที่เป็นเนื้อญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการให้ผู้ชมได้ร้องตามเป็นส่วนประกอบของการแสดงไปด้วยนะครับ

ได้ไหมครับพอมากมากเลยแบบเบื้อ,องเลงนะครับโอเคคท่านี้เดี๋ยวเราจะเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงเพลงสุดท้ายนะครับก็บเดี๋ยวเราจะเล่นตั้งแต่ต้นเลยเดี๋ยวพอใกล้ๆเราเดี๋ยวผมจะให้คิวผมจะนับสามสี่ฮา,า,าลิโอโอเคนะช่วยกันนะไม่ไม่ช่วยกันนี้เราก็แป็กเลยนะไม่ได้นะครับไปด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าทุกคนทําได้แล้วไม่ต้องกลัวว่าร้องผิดร้องเพ้นไม่มีขราบดนตรียอยู่ในหัวใจทุกคน โอเคครับสำหรับใครที่อยากจะตามไปดูคอนเสิร์ตเวอร์ชั่นเต็มนะฮะมีอยู่ใน u t u b e ครับช่อง YouTube ของโครงการเรา mhs cultural heritage นะฮะจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ในคำบรรยายหรือว่า e s c r i p t i o นของพอดแคสต์นี้นะฮะกดตามไปดูได้เลยครับรวมทั้งถ้าเกิดใครอยากจะฟังแต่ละเพลงที่เป็นเพลงประกอบเส้นทางนะฮะฟังแบบเป็นอัลบั้มเพลงล,ล้วนแบบแยกไปเลยเนี่ยนะฮะเราก็มีเตรียมไว้ให้เหมือนกันครับเป็นเวอร์ชั่นอัดเสียงจากสตูดิโออย่างดีนะฮะ ทั้งใน Spotify ทั้งใน YouTube มีครับบทเพลงซาวแท็กที่จะให้ท่านได้เอาไปเปิดประกอบการเดินทางครั้งนี้ของท่านอย่างดื่มดั่มนะฮะลิงก์อยู่ในคำบรรยายเช่นกันครับโอเคอินกับเพลงไปแล้คราวนี้กลับไปฟังส่วนที่เป็นเนื้อหาเรื่องราวและความรู้กันต่อครับเชิญครับนอกเหนือจากตรงนั้นเราก็จะมีเข้าใจว่าฐานญี่ปุ่นเอาอจินโมโตะมาด้วย อ๋อใช่อันนี้ลืมแม่ลืมเลยนะคะคือในในพิพิธภัณฑ์เนาะในพิพิธภัณฑ์อนุสรสถานไทยญี่ปุ่นนะคะก็คือจะมีตัวกล่องผงชูรสอายุโนโมโตเนี่ยแล้วก็แต่อันนี้ก็ไม่ได้ไม่แน่ใจนะจย์ว่าการที่เอาผงชูรสเข้ามาเนี่ยคือมาจากญี่ปุ่นจริงๆแต่ว่าก็กลายเป็นสิ่งปรุงรสเนี่ยเป็นผงปรุงรสสาหรับอาหารไทยใหญ่อะไรเงี้ยค่ะอ๋อแล้วคือเป็น ไอ้โนมโตะแบบออริจินอลเลยโอ้ใช่เลยเออกล่องแบบโบราณเลยอะใช่ค่ะในพิพิธภัณฑ์นะของลำค่าอาจารย์นุชแบบว่าเมื่อกี้นี้เราพูดไปเรื่องของเส้นทางเดินทัพเนาะเส้นทางที่ขนเสบียงไปคราวนี้เราลองกลับมาในเมืองดีไหมคะว่าตรงไหนบ้างที่มันเป็นอะไรที่สําคัญที่มีสาระเกี่ยวข้องกับ ทหารญี่ปุ่นบ้างค่ะวัดว่าวัดหรือว่าสถานที่อะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนที่เวลาทหารญี่ปุ่นมาอย่างที่เราทราบก็คือมีการตั้งค่ายตามจุดต่างๆแต่แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมีการใช้บ้านข่าบดีในการเป็นที่พักก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจจะเป็นหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าอะไรเงี้ยที่จะได้พักบ้านพักแล้วก็หรือจะใช้อาคารวัดใช้สถานที่บางอย่างอย่างเช่นขุนยวงที่สารลางบ้าน เหมืันเป็นยังไงอะคะบอสารการบ้านเนี่ยสารกลางบ้านเป็นจริงๆก็คือเป็นอาคารที่เป็นเหมือนเป็นสารากลางบ้านที่ชาวบ้านอ่ะไว้ใช้สําหรับประกอบพิธีในในชุมชนในหมู่บ้านอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงสงครามโลกเนี่ยก็เอามาใช้เป็นอาคารสํานักงานในการที่แบบคอยตรวจตาของกลุ่มทหารที่เดินทางเข้ามาเพราะว่าอย่างสารากลางบ้านเองเนี่ยเดิมเนี่ยก็คือไว้สําหรับพ่อค้านักเดินทางที่จะมาตลาดที่ไม่อยู่ไกลกันนักอ่ะอย่างตลาดเช้าเช้าเช้ามากๆค่ะเช้าตีสองตีสามอ่ะ <ฮ>ยันเขาก็จะมาเป็นที่พักนักเดินทางพ่อค้าต่างๆนันในสมัยของญี่ปุ่นเนี่ยก็ใช้ศาลานเนี่ยในการเป็นที่พักเหมือนกันอนอกจากนี้ก็ตามวัดต่างๆถ้าไปเที่ยวก็คือไปดูได้ก็สามารถที่จะเห็นเลยือจริงๆแล้วเนี่ย <ฮะ S 2> ในเส้นทางบนถนนของขุนยวมเนี่ยตั้งแต่อนุสรสถานวัดมวยต่อแล้วก็มาวัดขุมวัดคำนายศาลากลางบ้าน <ฮะ S 2> ไปจนถึงศาลเจ้าเมืองแล้วก็รวมถึงบ้านต่างๆเนี่ยนี่คือเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับฐานญี่ปุ่นเพราะว่า ถูกเอาไปใช้ในสมัยสงครามก็คือในช่วงเวลาสั้นๆก็คือเป็นที่พักเป็นสํานักงานเป็นออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยเป็นโรงพยาบาล้ากลับเป็นโรงพยาบาลผลิตเออเป็นผลิตธนบัตรใช่คือมันมีแบบหลักฐานวัตถุหรือว่ารูปถ่ายอะไรลงเหลือมั้งไหมครับโอ้โหก็จะมีในพิพิธภัณฑ์ยูในพิพิธภัณฑ์ค่ะที่มีการรวบรวมอ่รวบรวมเอาไว้ทั้งก็คืออย่างที่ตอนแพ้สงครามเนี่ยฐานญี่ปุ่นก็จะเอา ผ้าห่มพื้นนั้นหนาเสื้อโค้ตของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็มาแลกหรือลังหีบเหล็กก็จะมาแลกกับชาวบ้านแลกอาหารเดิมก็คือซื้อขายนั่นแหละแต่ว่าพอแพ้สงครามก็ใช้วิธีการแลกเปลี่ยนสิน,สนค้าเข้าของเอาอ,อย่างเงี้ยเพื่อเปลี่ยนเอาแรงงานมาํำข้าวแลกอาหารอะไร<ว>อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในพิพิธภัณฑ์เนี่ยจากการรวบรวมเนี่ยก็จะมีรวมโดยใครคะเนี่ยของพันตำรวจโทเชิดชายชมทวัฒน์อืมครับ ก็คือจะรวบรวมเอาไว้ก็คือเหมือนกับตอนนั้นท่านก็คือเหมือนกับว่าต้องการให้เห็นว่าตัวเข้าของเครื่องใช้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกแล้วก็ทหารญี่ปุ่นเนี่ยที่ขุนยวมเนี่ย<ะ>มันเป็นยังไงแล้วก็จะได้เก็บเอาไว้ให้เหมือนกับว่ามันพิเศษอะคะ่ะในพื้นที่ขุนยวมอะ,ะเรื่องเล่าของสงครามโลกอะมันแตกต่างแล้วมันมันคือเราไม่ได้มองสงครามในแง่เดียวในมิติเดียว<ะ>ในมุมที่เป็นโหดร้ายคือมันก็โหดร้ายของมันแต่ว่าในมุมหนึ่งมันก็อีกมิติหนึ่งเพราะว่าคนในขุนยมเนี่ย การติดต่อค้าขายกับญี่ปุ่นเนี่ย mm. เขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้รับการจ้างจ้างแรงงาน mm. คือเขาได้รับค่าจ้างาไปทําทางมีการค้าขายซื้อขายแลกเปลี่ยน mm. เป็น mm. พ่อค้าแม่ค้ากัน mm. อะไรอย่างเงี้ย mm. เพราะฉะนั้นมันก็ยังมเีเรื่องอีกมุมหนึ่งที่ไม่ใช่แค่เรื่องของส,ง, mm. สงครามอย่างเดียวความโหดร้ายอย่างเดียวมีมีเกิดเรื่องเล่าอะไรจากคนที่ผ่านยุคนั้นมาที่จันนุษไปเก็บมาได้บ้างไหมครับก็ อ่นอกจากยายปังได้เพลงมาหนึ่งเพลงนะคะก็จะมีอย่างเช่นแก้วมีของลุงประยูนลุงประยูนที่เล่าก็คือจะมีลุงประยูนบอกว่าตอนเด็กๆทันได้เห็นหันญี่ปุ่นวาดวาดรูปเจ้าอาวาสของที่วัดคุ้มค่ะเป็นภาพดรอเองเป็นสเก็ตภาพซึ่งปัจจุบันยังอยู่ที่วัดคุ้มค่ะนี่ก็จะเป็นแล้วซึ่งเขาก็จะเล่าถึง ตอนนั้นก็เป็นเด็กแล้วก็ทานญี่ปุ่นก็เหมือนให้เครื่องเขียนให้อุปกรณ์อะไรเงี้ยก็คือเหมือนเอ็นดูเขาเป็นในใน,ในฐานะเด็กอะไรเงี้ยค่ะ<ๆ>เพราะเราก็ถามว่ากลัวไหมเขาก็บอกเขาไม่กลัวอะไรเงี้ยค่ะก็คือแสดงว่ามันก็คือบรรยากาศของสงครามในช่วงเวลานั้นมันไม่ได้ไม่ได้เป็นสงครามอย่างที่เราคิดคในมุมที่เราคิดว่ามันจะต้องโหดร้ายอย่างเดียวเอเอแล้วที่บอกว่าตายเป็นแสนนี่คือช่วงไหนนะอันนี้ช่วงบันทึกเนี่ยแหละเส้นทางแล้วละคะ่ะคือระหว่างระหวางสร้างค่ะนี่ขาขับนี่ก็จะมีทหารบาดเจ็บมีทหารบาดเจ็บ ป่วยระหว่างทางอะไรเนี่ยเยอะมากก็คือจากบ้านฮุยต้นนู่นที่ที่มีการเล่าก็คือตายก็คือฝังเลยก็คือแล้วก็ตลอดเส้นทางแล้วก็เดินทางกลับมาขุนยวมแล้วก็บางส่วนก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์กลับหรือบางส่วนก็ต้องเดินทางกลับจากขุนยวมไปอำเภอเมืองตลอดเส้นนะคะครับก็คือเดินทางกลับแล้วก็ตายก็คือฝังเลยตายนี่หมายถึงว่าแบบไม่สบายตายไม่สบายส่วนใหญ่ก็จะไม่สบายแต่ไม่ได้แบบโดน โจมตีหรืออะไรอย่างนี้มครับก็คืออาจจะบาดเจ็บมาจากแบบว่าบาดเจ็บจากสงครามแล้วก็มีความเหนื่อยมาจากสงครามด้วยแล้วก็เดินทางเดินน่าจะเป็นไข้ป่าด้วอย่าครับครับมันก็เลยทําให้เส้นทางเนี้ยก็กลับไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้ตายทั้งหมดจากสงครามแต่ว่าก็คือบางส่วนก็กลับแต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าตายก็คืออยู่ข้างทางมันถึงได้มีช่วงหนึ่งโครงการทางญี่ปุ่นเนี่ยที่พยายามจะมาขุดกระดูกโครงกระดูกของทหารญี่ปุ่นต่างๆเพื่อไปทําบุญให้กับญาติ เหมือนกับอยากอยากทาบุญให้กับคนที่ตายไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นประมาณสักจํานวนเท่าไหร่นะครับที่ที่มาฐานญี่ปุ่นโอ้ในกองทัพนี่คือตอนตอนที่มาที่ขุนยวมาค่ะขาไปอ่ะมันไม่ได้เยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นช่างทําทางเขามาจ้างแรงงานเอาแต่ว่าเข้าใจว่าขากลับอ่ะน่าจะทะลักมาจากคารอนเพราะว่าทางอื่นมันน่าจะโดนแพ้หมดเมืองการก็น่าจะไม่ได้เพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะกลับมาก็คือทางขุนยวมเป็นขุนยวมอ่ะน่าจะเป็นเส้นทางกลับหลัก ก็คือหมายถึงว่าขาไปอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเป็นฝ่ายทําทางแต่ขาขามาเนี่ยก็น่าจะมาหาสารเพราะว่าเป็นทางเดียวที่จะกลับมาได้อก็คือเป็นเดินขบวนกลับบ้านในฐานะผู้แพ้กันมาเลยใช่ค่ะแล้วมีใครมีใครที่แบบว่าอออยู่ต่อขุนยวมบ้างไหมฮะมีของมีไม่กลับแล้วอะไรเงี้ยมีของของป้แกะสามีของป้แก้วนะคะครับแต่แต่ว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าก็ ได้รับการช่วยเหลือก็คือทางครอบครัวของป้าแก้วเนี่ยก็คือช่วยเหลือฐานญี่ปุ่นแล้วก็หลังจากนั้นก็อยู่ต่อแล้วก็แต่ว่าอยู่ต่อเนี่ยก็คืออยู่มาประมาณปีปีกว่าเองไม่ได้อยู่ยาวนานแล้วหลังจากนั้นทางทางการก็เหมือนกับต้องมาจับตัวทั้งหมดเพราะถือว่าเป็นผู้แพ้สงครามะอะไรเงี้ยอ๋อก็ต้องกลับอยู่ดีต้องกลับค่ะก็เลยก็เลยได้อยู่แค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ก็น่าจะเป็นคนที่คนเดียวที่เปิดเผยตัวว่าเป็นฐานญี่ปุ่นแล้วก็ถูกส่งกลับส่วนที่ พื้นที่อื่นๆก็จะมีพบต่องมีที่ต้องเก็บงำความเป็นญี่ปุ่นไว้เฮ้ยน่าสนใจนะฮะเป็นเป็นหล่งเป็นละครน่ะที่ลำพูนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวัดที่สําคัญที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคะลายทางเนี่ยก็จะมีวัดมุ้ยต่อเนาะวัดมุ้ยต่อึ่งถือเป็นโรงพยาบาลด้วยปัจจุบันก็อาจจะไม่ได้เหลืออะไรเหลือแค่ตัวเสาอาคารที่ชาวบ้านก็จะรู้ว่าที่เนี่ยคือเป็นบริเวณที่เป็นที่ตั้งของ อาคารพยาบาลสำหรับฐานญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างปัจจุบันเขาก็ไปทําเป็นตุ๊กตาญี่ปุ่นเป็นฐานญี่ปุ่นในการที่จะให้แสดงว่าบริเวณแถบนี้ฐานญี่ปุ่นมานะคะแล้วก็มีจากวัดมวยต่อมีโรงพยาบาลที่ก็คือที่ว่าต่อแพรท,ที่ที่ตรงนั้นก็จะเป็นโรงพยาบาลแล้วก็เป็นที่พิมพ์ธนบัตรด้วยครับอ๋ <Okay. S 3> เอเแล้วก็นอกจากนั้นวัดอื่นๆก็จะเืิดการอย่างที่บอกก็คือเป็นที่ก็จะมีฐานญี่ปุ่น ประจำการทั้งบ้านวัดแล้วก็อาคารต่างๆถูกใช้ประโยชน์นะคะส่วนชาวบ้านบางส่วนเนี่ยเท่าที่ทราบก็ก็ได้รับความเดือดร้อนไหมก็ได้ับความเดือดร้อนเพราะตัวเองก็ต้องย้ายออกไปอยู่ห่างจากเมืองไปหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อทหารญี่ปุ่นในช่วงเวลาสองปีที่ใช้อะไรนะใช้อาคารหรือใช้บ้านตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วในฐานะคนไปเที่ยวนี่คือเราต้องเที่ยงไงให้ได้ซึมซับประวัติศาสตร์เรื่องราวเหล่านี้ตะกี้มีไปเดินเส้นทาง ในป่าเส้นทางหนึ่งแล้วเส้นทางหนึ่งแล้วก็คือวันถ้าอยากไปเที่ยวเนี่ยนะคะก็คือมันต้องวิ่งจากเส้นในเมืองก่อนนะคะวัดอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถเชื่อแบบว่าเข้าไปดูได้แต่ละที่ก็จะมีเรื่องราวนะคะประกอบที่อาจารย์นุชเล่าให้ฟังว่าตรงนี้วัดม้วยต่อได้มีโรงพยาบาลมีอะไรอย่างเงี้ยมีที่ฝังศพวัดขุ่มเนี่ยก็มีภาพสเก็ตที่ทหารญี่ปุ่นเนี่ย วาดรูปเจ้าอาวาสในสมัยโบ,บราณน,นะคะวัดคำนายก็คือเป็นที่พักชั่วค,คราวแล้วก็ปัจจุบันจะมีะพระประธานเป็นพระพระลาปานปองที่เป็นเหมือนเป็นพระของวัดคำนายค่ะเป็นที่สักการะของของคนขุนยมนะคะแล้วก็มีวัดโพธาราม ซึ่งในที่ร่วมสมัยกับญี่ปุ่นก็คือบอกว่าเป็นที่เป็นสําหรับที่สเสบียงข้าวอะค่ะอย่างพ่อค้าวัวต่างเคยไปคุยเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็จะไปช่วงนั้นวัวต่างมันค้าขายไม่ได้แล้วก็มาเปลี่ยนมาเป็นรับจ้างคนข้าวสารให้กับฐานญี่ปุ่นแทนอย่างเงี้ยก็จะมาพูดถึงที่วัดโพธารามว่าจะกลายเป็นเหมือนเป็นแหล่งเสบียงใหญ่ของฐานญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะครับว,ว,ว,วัวต่างคืออะไรนะครับอ่วัวต่างก็คือเป็นขบวนขบวนพ่อค้าวัวที่ใช้ในการขนสน่ง บรรทุกสินค้าก็คือต่างของเหมือนอในยูนานก็จะมีล่องไงต่างของอ่ะครับครับก็บเดินเป็นขบวนเออ,อ,อเขาจะใช้ตัวอะไรนะเหมือนเป็นตะก้าไม้ไผ่อ่ะค่ะสา,สานแ,<บ>แล้วก็ผ้าตรงบนตัวสัตว์อ่ะแล้วก็ไปกันเป็นขบวนสิบตัวยี่สิบตัวขบวนใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ครับอันนั้นคือขบวนของพ่อค้าวัวต่างแล้วทีนี้พอช่วงนั้นแหละอย่างที่บอกก็คือไม่ได้ต่างของขายก็ ต่างข้าวสารบ้างหรือรับจ้างต่างแรงงาน<ม>อย่างแรงงานเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเท่าที่คุยก็คือคนที่เป็นคนขุนยวมจะไม่ได้ขุดที่ขุนยวมต้องไปทําทางที่ปังมะผ้าเขาจะให้ไปอยู่ไกลบ้านเพื่อไม่ให้หนีจ้างนะจ้างบาท20 20สตางค์อะไรเงี้ยก็คือจ้างแต่ว่าบางคนก็เหนื่อยอะไรเงี้ยก็บอกว่าบางทีก็เหนื่อยเกินไปเพราะว่าดินนะอาจารย์มันแข็งมากมันแข็งมากทางมันแข็งมากแล้วมันอุป,ปกรณ์มันก็คือใช้ใช้แรง,งงานมือล้วน,วน,วนๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ ก็เลยต้องพาไปอยู่บ้านไกลๆขุนยวมไปอยู่ปังมาภาพจากปลายปังมาภาพก็มาอยู่ที่ขุนยวมนี่เป็นประมาณนี้ครับผม <c oughs> ก็เป็นเรื่องเล่าจากอันนี้เป็นส่วนใหญ่ก็คือจากความทรงจําแล้วที่นุชคุยส่วนใหญ่ก็อายุประมาณ70 80อ่ะเมื่อประมาณห้าหปีก่อนเนี่ยก็อายุนนมากแกล้วกิตันหลายคนก็คือตอนยุคสงครามโลกเขาก็เป็นเด็กน้อยอยู่ก็มีสองช่วงอายุค่ะก็คือช่วงที่เป็นเด็กก็คือประมาณเจดขวบ ที่จะเจอแต่ถ้าเป็นแรงงานเนี่ยต้องอายุ18ขึ้นต้องเป็นชายชกันต้องมีต้องเป็นวัยรุ่นมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะจึงขุนยวมเนี่ยมันเป็นเมืองที่น่ารักนะคะแบบว่าหน้าแบบตัวเองได้ชอบนะคะแบบว่าขุนยวมเนี่ยมันเดินได้อเดินเดินเส้นตรงตามถนนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเรื่องอันุสรสถานวัดมุ้ยต่อวัดมาเรื่ายๆในสารากลางบ้านศาลเจ้าเมืองแล้วก็ถ้าไกลหน่อยก็ต่อ จากนี้ต้องนั่งรถไปโพธารามแล้วก็วัดต่อแพร่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ชีวิตอยู่หมายถึงว่านอนค้างที่นั่นเนี่ยเราสามารถจะเดินได้อย่างสบายๆเลยคือนึกซะอย่างนี้ค่ะถ้าเวลาคุณไปเที่ยวคุณไปเที่ยวปารีสคุณไปเที่ยวอังกฤษคุณไปเที่ยวแบบพม่าคุณไปเที่ยวที่ไหนที่เดินเยอะๆหรือลาวเนี่ยอันนี้ก็แบบเดียวกันถ้าเดินช้าๆแบบไม่ต้องรีบอะค่ะเราก็จะค่อยๆได้แบบว่าเข้าใจเรียนรู้วัฒนธรรมอะไรต่างๆ ทีนี้แบบว่าอันนี้คือถนนสายตรงใช่ไหมคะแต่ว่าอ,อนุสร์สถานมิตรภาพไทยญี่ปุ่นเนี่ยม,มันเป็นศูนย์รวมของข้อมูลทั้งหมดที่เป็นเรื่องราวรเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ในเรื่องของสงครามพื้นที่นะคะแล้วก็มีโบราณวัตถุที่ท่านพันตำรวจโทเชื้อชายชมทวัตเนี่ยสะสมเก็บรูปรวมไว้เพราะรท่านก็กลัวว่าจะสูญหายไปก็จะมีอุปกรณ์ของทหารญี่ปุ่น เครื่องนะแต่งกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาวุธยุโทโธปกรณ์อยูกยาอะไรต่างๆแล้วมันจะทำให้เรามองเห็นนะว่าเฮ้ยมันจะเห็นบางส่วนที่เป็นชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยนะเพราะว่าเขาจะเอาไว้ทีอ่อ่างล้างหน้ามาด้วยจานมันมีเข้าของส่วน,นตัว,ตวเช่น เครื่องรางกระติกน้ำป้ายชื่ออะไรเงี้ยที่มันเป็นของใช้ส่วนตัวแล้วก็แว่นตาหรือว่าเป็นอุปกรณ์หยุกยาอย่างที่อาจารย์พูดอะไรเงี้ยค่ะเครื่องรางนี่จะเป็นแว่นแผ่นแผ่นคอเล็กเแล้วแล้วเครื่องเครื่องรางอันนั้นเนี่ยพอไปสืบค้นนักศึกษาเขาสืบค้นนะคะว่าจากวัดที่อุเอโนะนะคะใครไปเที่ยวใครไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยแล้วรู้จักสถานีอุเอโนะเนี่ยวัดตรงนั้นอ่ะก็คือเป็นเครื่องรางที่ขอให้เหมือนกับโชคดีมีชัย และในนอกเหนือจากนั้นเนี่ยกรมศริลปกรขุดค้นที่แถวบ้าน้ว้ยใหญ่อะนะคะก็ขุดค้นแล้วพบโครงกระดูกที่อยู่ที่นั่น<อ>ด้วยแล้วก็เจอคเครื่องรางที่คล้ายๆกับแม่เนี่ยให้กับลูกชายอะ่ะไว้ผูกเอวอะ่ะมันก็จะมีอะไรแบบเนี้ยที่มันน่ารักช้ะอยู่แล้วก็มีชื่อของคนด้วยเป็นแผ่นแบบว่าแผ่นโลหะแล้วสลักชื่อค่ะอ๋อครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความเป็นส่วนตัว อยู่อย่างปากกาของเขาเป็นปากกาไม้เนี่ยเราก็รู้ด้วยนะคะว่าโรงงานอะไร oh. ที่ผลิตปัจจุบันเนี้ยก็ยังอยู่คล้ายๆกับของในยุโรปที่ยังสืบคน้นเขายังมีธรรมเนียมที่ยังทําอยู่อะ่ะเพราะฉะนั้นของเหล่านี้มันยังเป็นคือของส่วนตัวที่เราเราจะไม่รู้เลยถ้าเราดูเมืองการเนี่ยเมืองการจะส่วนใหญ่จะเป็นของสัมพันธมิตรเนาะ <c oughs> แต่ที่นี่เนี่ยมันจะมีของส่วนตัวของญี่ปุ่นด้วย <c oughs> แล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีแบบ อย่างพวกแก้วชามอะไรต่างๆเนี่ยมันมีมันมีลำดับศักด้วยนะคะอ mm hmm. อย่างเช่นดาวที่อยู่บนแก้วเนี่ย mm hmm. ก็คือเป็นของที่รู้เลยว่าเอ้ยนายทหารเท่านั้นไม่ใช่แบบไม่ใช่เอเอพลทหารอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ <c oughs> ที่นักศึกษาเขาค้นมาเพิ่มนะคะและอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าในพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันจะมีอาวุธของญี่ปุ่นปืนอะ่ะหลายสัญชาติทั้งอเมริกาทั้งปืนไทยประดิษฐ์ Oh. ทั้งปืนจากอังกฤษก็คือหมายความว่าช่วงปลายสงครามเนี่ยมันคือเก็บกวาดมาหมดเลยอ่ะมีอะไรก็มีหลายจากหลายที่เขาก็เก็บกวาดมาเราก็เลยเจอของในแง่ของการจัดแสดงที่มันผสมกันหลายสัญชาติมากอย่างเงี้ยเวลาที่เราเข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยถ้าจะให้สนุกนะคะบางทีมันก็ถ้าเราเข้าใจเบื้องหลังเรื่องราวตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เรา เห็นภาพมากขึ้นเพราะว่าคุณยวมเนี่ยจริงๆอะถ้าเป็นเดิมอะคนจะมาเส้นธรรมชาติมากกว่าอย่างเป็นแหล่งฮะฮะชมดอกบับตองแม่อุคอใช่ไหมคะมแต่ว่าค,คิดว่าอีกเส้นหนึ่งที่ถ้ามันสามารถเพิ่มเข้ามาในการท่องเที่ยวของคุณยวมได้เนี่ยก็คือเส้นเรื่องสงครามโลกเพราะว่า มันก็ยังมีมิติของวิถีชีวิตของผู้คนอ่ะที่มันยังรวมอยู่ด้วยคือไม่ใช่แค่ทหารญี่ปุ่นอย่างเดียวแต่มันรวมหมายถึงเรื่องราวของคนไทยใหญ่ในช่วงเวลานั้นด้วยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มีแค่ทหารญี่ปุ่นอย่างเดียวเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมิตรภาพอ่ะมันไม่ใช่เป็นคนคนฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันเป็นร่วมกันระหว่างสองฝั่งอะไรเงี้ยคือถ้าเราเดินไปเที่ยวขุนยวมนะคะอย่าง,อย,างอย่างคุณกรุณาซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมยุ้นเนี่ยนะคะเขาก็สามารถจะเล่าได้ว่าพ่อของเขาเนี่ย อยู่ร่วมสมัยในช่วงสงครามเพราะเราให้ฟังว่ายังไงแต่ละคนถ้าเราค่อยๆใช้เวลาตรงนั้นเนี่ยถามเขาเนี่ยเขาจะเล่าให้ฟังได้นะคะว่าเออพ่อเราให้ฟังตาเล่าให้ฟังยายเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยนะคะเรายังเห็นบรรยากาศแบบเนี้ยที่มันยังเหลืออยู่นะคะทีนี้นอกเหนือจากเขตที่เป็นเทศบาลแล้วเนี่ย เมืองหลักที่ทําให้ขุนยวมเป็นที่รู้จักในเชิงวัฒนธรรมก็คือบ้านต่อแพรกับบ้านอะไรนะคะเมืองปอนมันสาคัญยังไงคะจนันลุตบ้านเมืองปอนก็จะเป็นกลุ่มคือในบริเวณแถบนี้จะเป็นกลุ่มไทยใหญ่เนาะบ้านเมืองปอนเนี่ยที่เป็นลักษณะเด่นขึ้นมาเพราะว่าด้วย เ,เขาเรียกอะไรบ้านที่ยังรักษาความเป็นบ้านเก่านะคะ<ม>บ้านเก่าเอาไว้แล้วแล้วก็ตัวชุมชนเองเนี่ยก็เริ่มเขาเรียกอะไรนะพัฒนาของการท่องเที่ยวโดยชุมชนทําให้มันมีเรื่องของการพยายามดึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยใหญ่ออกมาเช่นอ,อย่างบ้านที่ยังเก็บไว้หรือว่ารูปแบบเครื่องแต่งกายการยังคงทําเสื้อผ้าเสื้อผ้าไตาหรือว่าทํากุา๊บไตก็คือหมวกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทําให้ตัวบ้านเมืองปอนี่ยังคงรักษาความเป็น อัตลักษณ์ของความเป็นไทยใหญ่ไว้ทําให้มันยังเห็นอยู่ชัดเจนอะย่างเี้ยค่ะและทั้งคู่เนี่ยก็เป็นมีการท่องเที่ยวที่จัดโดยชุมชนด้วยนะคะมีโฮมสเตย์ถ้าเกิดเราอยากไปนอนเนี่ยเราก็ไปนอนค้างไม่ต้องรีบอยู่ได้3วันคออคุณยวมเนี่ยเขามีการพูดนะคะอยู่คุณยวมหนึ่งวันเนี่ยอายุยืนไป7จ็ดปีใช่ค่ะเพราะเขารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันมีความแบบ บริสุทธิ์แล้วก็มันก็ยัง่ค่อยดื่มดําไปแล้วอ้ออีกเรื่องหนึ่งก็คือใกล้ๆกับอนุสรสถานเนี่ยมีมีสนามบินนะคะที่ที่ญี่ปุ่นได้ทําไว้ด้วยนะคะแต่ว่าปัจจุบันก็ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้คือตอนสงครามโลกมีฐานมีสนามบินทั้งสี่อำเภออำเภอปลายอำเภอเมืองขุดยวมแล้วก็ที่แม่เสลียงด้วยค่ะแต่ปัจจุบันก็ จะมีอำเภอเมืองใช้ประโยชน์เต็มที่ปลายก็เพิ่งม,มามีการพัฒนาแล้วก็แม่เสลียงเป็นยังเป็นที่สําหรับเช่าจอดได้เงค่ะคแต่ว่าขุนยวมก็อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์มีเครื่องบินรถอะไรเหลืออยู่ไหมครับเครื่องบินไม่มีค่ะมีแต่รถรถนี่มีหลายรูปแบบเลยค่ะครับจํานวนรถเนี่ยในในอำเภอเมืองในการจนบุรีไม่มีรถนะเราไม่เห็นรถละ,แ,ละแต่ว่าที่ขุนยวมเนี่ยเจอรถเยอะที่สุดเลยครถบรรทุกที่ขนเนี่ย เบียงกลับมาขนคนก็น่าจะสเสบียงอะ่ะแล้วก็มีเกวียนเขาใช้แบบเกวียนผสมแบบโลโค้่ะนะผสมด้วย<ต>เพราะอันนี้นนอันนี้คือแบบมีการเขาเรียกไงอนุรักษ์ให้ให้คนไปดูกันไหมครับหรือว่ามันก็ตั้งอยู่ยงั้นแหละ มันก็ตั้งอยู่ตรงนั้นนะคะก็คือบางส่วนจะอยู่ที่อนุสรสถานก็คือยกมาไว้ที่นี่แล้วก็บางส่วนก็ยังอยู่ที่ตามจุดค่ายต่างๆเราเดินเราเดินในป่าเนี้ยเราก็ยังเห็นเลยเห็นว่า้ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไอ้นี่แบบซากรถอยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังได้เห็นบรรยากาศแบบนั้นอยู่นะคะมันทําให้เรารู้สึกเลยอ่ะสมมุติว่าพอเราฟังเรื่องเล่าเสร็จใช่ไหมคะแล้วเราไปเดินเนี่ยแล้วเราจินตนาการไปถึงว่าเขาโอ้โหแพ้สงครามแล้วเขาเดินกลับนะมันแบบ เป็นแบบไหนเนี่ยมันก็โอ้โหครับออดูเป็นเมืองที่แบบมีเรื่องราวความทรงจําเยอะมากใช่ค่ะทีนี้นอกเหนือจากวัฒนธรรมแล้วเนี่ยมันมีแหล่งธรรมชาติอะไรบ้างคะอาจารย์รุษที่อาจารย์ชัยอาจจะต้องเล่าให้เราฟังที่จริงก็คืออย่างที่บอกก็คือชมดอกัวตองเนาะทุ่งดอกับตองทุ่งตรงนั้นเป็นยังไงอะคะลักษณะมันทำให้จริงๆแล้วก็คือทําให้คนเนี่ยรู้จักขุนยวมแค่ช่วงสั้นๆ เพราะว่ามันมีเวลาออกดอกแค่เดือนเดียวประมาณเดือนช่วงเดือนพฤศจิกาจนถึง<อ>ช่วงต้นของธันวาก็คือจะไม่มีละแต่แต่ว่าค,คนนะจะรู้จักขุนยวมในลักษณะแบบนั้นก็คือดอกบอัวตองอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะอย่างที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยจริง,รงๆแล้วขุนยมมันมีมากกว่าดอกบอัวตองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวดอกบอัวตองก็เป็นไฮไลท์สําคัญแหละเพราะว่าทําให้คนอ,อย่างน้อยก็มีจุด ชมวิวชมดอกไม้อะไรเงี้ยสำหรับคนที่ชอบสายสายธรรมชาติสายถ่ายภาพอะไรเงี้ยค,ครับอาจารย์ตรงนั้นมันเป็นโลเคชันเป็นยังไงก็เป็นภูเขาสูงาพาดผ่านวางตัวในแนวตะวันตกตะวันออกข้อ้างสูงแล้วก็มีความราดชันค่อนข้างเยอะแต่เนื่องจากบริเวณนั้นความลาดตรงลาดชันส่วนนั้นมันค่อนข้างจะเรียบ,รบเรียบบังเอิญเขาไปเรียกว่าตัดไม้ซะเยอะสมัยก่อน แล้วก็การที่ไอ้มีต้นบัวตองมาขึ้นรวมทั้งการส่งเสริมปลูกด้วยก็เลยทําให้ตรงนี้มันมีจุดเด่นขึ้นมาเหลืองอาร่ามไปทั่วแต่จริงๆแล,แล้วมันควรจะเป็นเป็นป่าแบบไหนคะอาจารย์ถ้าบริเวณพื้นที่ลักษณะจริงๆก็เป็นป่าพวกปกติทั่วไปป่าเต็งรังอะไรพวกนี้นะค่ะคือไอ้ดอกบัวตองเนี่ยมันเป็นวัชพืชน,นะคะที่อยู่ในวงเดียวกับทานตะวันแล้วพอ<ะ>อันเนี้ยมันมีต้นทางก็คือมาเขาเรียกว่าแม็กซิกันฟลาวเวอร์ s u n ฟลาวเวมันมาจากอเมริกากลาง<อ>านะคะคแล้วก็เสร็จแล้วมันน่าจะถูกเข้ามาโดยมิชชันนารีอันนี้คือเรื่องที่เขาบันทึกไว้ในสำนักวัฒนธรรมนะคะ <c oughs> เมื่อประมาณสัก80กว่าปีที่แล้วที่มิชชันนารีมาเนี่ยแล้วก็ <c oughs> เอาไอ้มเมล็ดไอ้นี่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นของต่างถิ่นอะ่ะซึ่งในของต่างถิ่นอันนี้มันไม่ได้มีมันแพร่พันธุ์เร็วมาก <c oughs> แล้วข้อเสียของมันในเชิงชีวภาพเนี่ยก็คือว่า มันจะทํามันไม่สามารถจะให้เอออะไรอะต้นไม้พื้นถิ่นอะอยู่ได้ใช่มันจะกินพื้นที่ทั้งหมดแต่ว่ามันได้ผลในแง่ของแบบเศรษฐกิจท่องเที่ยวในเชิงของการที่ให้เห็นเหลืองอรหลามแล้วมันแพร่พันธุ์เร็วมากมันคล้ายๆกับหอยเชอรี่อะเวลาที่ผับมาแล้วก็แบบ่าวใช่แต่มันก็เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะคะอีกอย่างหนึ่งคือเนื่องจากมันหันไปทางทิศใต้นะครับช่วงฤดูหนาวเนี่ยตะวันตะวันอ้อมใต้ ก็เลยรับแดดได้ดีอธิบายตรงนี้ได้ด้วยนะครับอาจารย์แล้วมันมีอีกที่หนึ่งนะคะของที่นี่เนี่ยก็คือน้ําตกแม่สุลินแม่สุรินเออมันสําคัญยังไงคะสำคัญแม่สุลินเนี่ยเป็นน้ําตกที่มีช่วงน้ําตกน่าจะสูงที่สุดในเมืองไทยอเดียวนะผมจําตัวเลยน้ําตกเดี่ยวเป็นยังไงอาจารย์สายเดี่ยวเลยอลงมาไม่มีลดหลั่นเป็นชั้นอะไรเออลงนั้นแหละสูงเนื่องจากตรงนั้นอ่ะ มันมีลักษณะเป็นคล้ายๆหลุมยุบด้วยเพราะว่าข้างล่างก็มีหินปูนด้วยนะเพราะฉะนั้นจึงเป็นจุดเด่นของที่นี่นะครับ,รบจริงๆแม่สุรินเนี่ยจริงๆชื่อนะครับถ้าอายุุทยาแห่งชาติน<ม>้ำตกแม่สุรินทร์รอแม่สุรินเขียนแบบจังหวัดสุรินจริงๆไม่ควรจะเขียนจริงๆควรจะเป็นสุรินตามที่หมู่บ้านเดิมคือรอสไลนอนหนูแค่นั้นเอง อันนี้นี่ข้อนีข้อสังเกตนะไปทอรอผมมาทีหลังเออทอรอผมมาทีหลังพวกนี้นะครับใช่มันเป็นบ้านแม่สุรินนะแล้วก็น้ำแม่สุรินอะไรเงี้ยแต่ว่าอุทยานกลายเป็นสุรินทะระลักษณะน้ำตกก็อย่างที่บอกช่วงแรกคือห้วยต่างๆแม่น้ำต่างๆเนี่ยไหลมาแล้วมีการเปลี่ยนสโลปเปลี่ยนความลาดชันอย่างฉับพลันก็จะถือว่าเป็นน้ำตกสูงๆนะแต่ถ้ามีอะไรขวาง หลายหลันอันนั้นจะเป็นเป็นพวกแก่งแทนระพิดรพิดอันนี้จะเป็นวอเตอร์ฟอร์เป็นน้ําตกครับคือที่นี่เนี่ยมีน้ําตกสองที่นะคะก็คือแม่สุรินกับแม่ยมหลวงแม่ยมหลวงมีสองที่นะคะแต่แม่สุรินมันอยู่คาบเกี่ยวระหว่างอาเภอเมืองกับอําเภอขุนยวมด้วยนะคะแล้วก็มีที่ชมวิวชมวิวก็คือภูชีเพอสภูชีเพอ่ภูชีเพอะผมไปมาแล้ว เคยไปแต่ภูชีฟ้าทาไมถึงชื่อภูเจเพอเพราะไปอยู่แล้วเพอต้องต้องไปเองเพราะว่าก่อจะลากเรียกว่าลากสังขารขึ้นไปเนี่ยมันต้องใช้พลังงานพอสมควรครับแล้วก็จริงๆผมผมไปช่วงฝนมาดีก็ดีมากเลยลมแรงหมอกเต็มไปหมดเลยนะจุดเด่นลักษณะทางธรณีที่เที่ผมไปเจอนะครับมันจะเป็นเหมือนเป็นสันเขาขึ้นไปหลังจากไปดูสำรวจธรณีปรากฏว่าไอตัวสันเขาท่าน่ะ ที่เราเดินขึ้นไปน่ะมันเป็นสายแร่แร่คอร์ขึ้นมาอแร่คอร์มันแข็งกว่าเพื่อนครับในขณะที่เห็นอื่นๆเนี่ยเห็นเห็นเห็นเดิมเนี่ยเห็นทรายหรืออะไรพวกนี้ยมันผูกพังได้ง่ายง่ายกว่ามันก็เลยหายไปกลายมาทําให้ตรงเนี้ยภูเขาเนี่ยเป็นรักษาเป็นสันแหลมๆอ๋อครับเนี่ยฮะชันอยู่ชัดเจนเลยนะครับผมแล้วเราก็ต้องเดินตามสายสายแร่คอร์สไปนั่นแหละค่ะ ครับอันนี้สําหรับคนชอบแนวผจญภัยครับูชี้เพอนะฮะวิววิวสวยวิวสวยครับผมเห็นอาจย์ชัยพูดอย่างนี้แสดงว่าต้องไปนะคะครับครับคุณยมนี่ฟังจบตอนแล้วคือน่าเที่ยวมากครับเอออาจจะมีเพิ่มเสริมนิดอาจจะเดี๋ยวอาจจะตัดก็ได้นะคือมันมีอิกมีเส้นทางเส้นทางที่เกิดขึ้นเชียงใหม่คุณยมเนี่ยอันหนึ่งก็เกิดขึ้นจากการมีเหมืองแร่นะครับการพัฒนาเหมืองแร่นะครับมันจะมีการสร้างทาง ขึ้นมานะครับแต่ว่าช่วงไหนเดี๋ยวคงคงต้องไปขนต่อเออขนคอนต่ออีกนิดนึงครับเส้นนี้นุนเคยคุยกับกลุ่มพ่อค้าวัวต่างนะคะเขาบอกว่าเส้นนั้นน่ะเขาจะใช้ช้างต่างเพราะว่าเป็นเส้นที่ค่อนข้างชันช,ชันมากมเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้ช้างต่างในการขนสินค้าไปเชียงใหม่แต่ว่ามันมีความระยะสั้นกว่าคือแทนที่ไปขุนยววอำเภอเมืองปลายปากกระพาามันมันมันอ้อมหรือจะลงแม่สลียก็อ้อมเพราะฉะนั้นเส้นนี้มันมีระยะสั้นกว่าแต่ว่ามันชันแต่ว่า ก็ใช้ช้างได้่เี้ยช้างนี่เดินชันๆเก่งกว่าวัวอะไรเงี้ยนะครับวัววัวขี้เหนื่อยอ๋อเหรอมันมันเดินได้แปบเดียวมันก็เหนื่อยหมายถึงว่าเขาก็ต้องพักบ่อยถ้าเป็นพ่อค้าวัวต่างเขาบอกว่าถ้าจะไปเชียงใหม่ก็ใช้เวลานานเหมือนกันก็คือต้องพักเขาเป็นขบวนยิ่งใหญ่ก็จะต้องยิ่งพักแต่ว่าขนสินค้าได้เยอะในขณะที่ช้างขนสินค้าได้น้อยกว่าแต่ว่าก็สามารถที่จะอึดข้ามทางระยะชันๆได้ช้างนี่มียอย่าง วงการทรณนีเนี่ยรุ่นแรกๆเนี่ยเราไม่มีพื้นที่ทั่วไปรุ่นก่อนๆอาจจะเป็นรถจี๊ปรถแรลลี่เวอร์นะแต่ที่โหดกว่านั้นคือโซนพวกนี้ยเขาใช้ช้างนะครับรุ่นนักขี่นรุ่นพ่อรุ่นพี่เขาก็ใช้ช้างกันสมัยก่อนขี่ขี่หลังช้างไปนี่เหฮะครัคลาสสิกมากครับครับผมจันจันรุ่นมีเกตเรื่องชื่อขุนยมไหมครับขุนยวมก็จริงๆก็ตามชื่อน้ํานะคะก็คือต้นน้ําขุนยวมก็คือ ต้นน้ำยวมเลยค่ะอยู่ที่ที่ขุนยวมเนี่ยแล้วก็ก็คือจะเป็นต้นน้ำยวมแล้วหลังจากนั้นจากขุนยวมก็จะค่อยๆล่องไปจนถึงน้ำที่ที่ที่อำเภอแม่เสียงคือชื่อเดิมของแม่เสียงซึ่งเดี๋ยวเราจะไปในเส้นทางต่อไปเนี่ยเดิมคือชื่ออำเภอยวมใต้ก็คือใช้น้ำยวมแต่ว่าเป็นยวมใต้ก็คือเดิมใช้ชื่อภูมิประเทศนะจ๊ะในการตั้งชื่อในแม่ห้องศนเราจะเห็นว่าจะใช้เกี่ยวข้องกับูชื่อบ้านนาเมืองพืช ที่ตั้งอะไรอย่างเงี้ยในการตั้งชื่อคุณนี่มีความหมายไหมครับก็เหมือนกับเป็นต้นน้าอ่ะเป็นตัวเริ่มต้นเป็นเริ่มจากขุนเขาเพราะว่าน้ํามันจะอยู่ข้างบนนะต้นน้าแมารย์ถ้าต้นน้ำยวมใช่ไหมคะอยู่มันจะเหมือนน้ํามันผุดขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆไหลเป็นลําธารค่อยๆแล้วก็ค่อยๆขยายเป็นแม่น้ำอย่างเงี้ยค่ะเพราะจริงๆน้ํหยวมไม่ได้กว้างมาก มันจะไปค่อยกว้างตอนที่ลงไปที่อําเภอแม่สะเลียงแล้วครับมีอีกนิดนึงนะคะสําหรับขุนยวมเนี่ยถ้าไปถึงแล้วเนี่ยก็คือว่ามันมีศูนย์เพาะพันธ์รองเท้านารีรอไมรองเท้านารีอ่ก็เป็นอะไรที่เป็นของเด่นอยู่เหมือนกันที่นี่อากาศน่าจะเหมาะกับการปลูกนะ่ะเพราะฉะรองเท้านารีเนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้กลายเป็นพืช เอ๊ะเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือเปล่าไม่ทราบถ้าเราอยากดูกล้วยไม้เยอะๆเนี่ยจริง,รรงๆแล้วมีสองที่ก็คือศูนย์รองเท้านาลีอีกที่หนึ่งจริงๆศูนย์เอ๊โครงการพระราชดำริที่ปางตองพระตำหนักปางตองเนี่ยข้างบนเลยขึ้นไปหน่อยก็จะมีศูนย์เอ๊กล้วยไม้อะ่ะค่ะกล้วยไม้ต่าง,ๆ,างๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นแม่ฮ่องสอนเนี่ยจริงๆแล้วมีขึ้นชื่อมากในเรื่องของกล้วยไม้นะคะ เมื่อกี้เนี่ยลืมพูดไปว่าอําเภอขุนยวมเนี่ยมีกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมีกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยแค่สี่กลุ่มเท่านั้นเองนะคะก็คือมีมีพี่น้องกะเหลี่ยงเนี่ยเยอะสุดเลยนะคะแล้วไทยใหญ่มงแล้วก็คนเมืองเราจะเห็นละว,ว่ามันมีความแตกต่างปังประพาษเนี่ยเยอะสุดพี่น้องลาหูมูเซอร์เนี่ยเยอะสุดครับพอมาอําเภอเมืองเนี่ยกะเหลี่ยงก็เยอะมาที่นี่ก็เยอะแต่สอง อำเภอที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุดก็คือจะอยู่ที่ปังมาภากับอำเภอเมืองพอมาตรงเนี้ยก็เราก็จะเห็นว่าน้อยลงละพอมาแม่เสลียงก็จะยิ่งเจออะไรที่แปลกกว่าเดิมอีกนะคะอ,อะเดี๋ยวต้องต้องรอฟัง<อ>คราวหน้าตอน,ะะตอนต่อไปค่ะครับเพราะนั้น <laughs> ตอนนี้ก็คือจบของอำเภอขุนยวม <laughs> แล้วก็เส้นทางท่องเที่ยวที่ <laughs> ชื่อว่าอะไรนะครับอาจารย์เส้นทางท่องเที่ยวนะคะ ย้อนรอยความทรงจําสงครามโลกครั้งที่สองมิตรภาพไทยญี่ปุ่นค่ะครับอคาดว่าจะเป็นความรู้แล้วก็เรื่องราวที่น้อยคนจะรู้นะฮะในส่วนนี้จริงๆมันแบบถ้าเราเป็นคนที่ชอบสายสงครามนะคะครเราก็จะรู้เลยว่าเราไปเที่ยวมาเรามาขุนยวมเราไปกาญจนบุรีเราไปที่ลําพูนนะคะ,ะก็จะมีเรื่องราวเนี่ยของสงครามโลกครั้งที่สองนะคะอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะมีการ จังหวัดต่างๆที่เขามีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นเขาก็อาจจะฟื้นฟูขึ้นมาแบบนี้นะคะทำการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยแต่ที่ขุนยวมเนี่ยต้องพูดได้เลยค่ะว่ามันคือเส้นทางมรดกความทรงจำของโลกเลยค่ะ คือที่อื่นๆเนี่ยยังไม่ยังอยู่ในระดับภูมิภาคใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะมีปางวาพาทที่อาจจะติดระดับโลกได้ในเรื่องของหลักฐานวิวัฒนาการของมนุษย์นะคะที่ที่เราเจอผู้หญิงคนนั้นอะนะคะมือหนึ่งหมื่นสามพันปีแต่ว่าพอมาขุนยวมเนี่ยคือเส้นทางระดับโลกเลยอีเวนต์ใหญ่ระดับโลกอีเวนต์ใหญ่แล้วมันเป็นเส้นทางที่อันซีนอะที่คนไม่ค่อยเคยไปอะนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพิเศษมากเพราะนั้นก็ฝากขุนยวมไว้นะฮะ สำหรับคนที่เล็งว่าจะไปเที่ยวที่ที่ยังไม่เคยไปมาก่อนนะครับโอเคงั้นรายการเจอร์นี่ทูไทม์เราในตอนขุนยวมนี่ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะฮะเ,เดี๋ยวไปต่อกันในตอนที่4นะครับซึ่งคือแม่เสเรียงแม่เสเรียงค่ะงั้นตอนนี้จบไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ รายการพอดแคสต์เจ n นี่ทรู Time เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการจัดการการท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนโมเดลภูมิทัศน์พิเศษทางวัฒนธรรมและธรรมชาตินะครับโครงการนี้สนับสนุนโดยบพขอหรือหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศสกสวสํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและมหาวิทยาลัยศิลปากรครับ รายการพอดแคสต์ Journey to Time นะครับจัดทำขึ้นในเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2565สื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดรวมทั้งคู่มือท่องเที่ยวแล้วก็บทเพลงประกอบเส้นทางแต่ละเส้นทางที่ท่านได้ยินตอนเปิดแล้วก็ปิดรายการนี้นะครับสามารถไปดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่ให้ไว้ในคำบ,บรรยายของรายการพอดแคสต์นี้ครับดนตรีประกอบเส้นทางเป็นผลงานประพันธ์โดยอาจารย์สุภพรสุวรรพักดีจากสถาบันดนตรีกราลยานิวัฒนาครับ